นี่คือ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีตำนานลี้ลับมากที่สุดของโลกเช่นกันพีระมิดคือโบราณสถานที่มีรูปทรงในลักษณะฐานกว้างแล้วผนังค่อยๆสอบเข้าหากันด้านบนยอดส่วนใหญ่แล้วมีฐานเป็นสี่เหลี่ยมแต่มีเพียงแค่พีระมิดของอียิปต์เท่านั้นที่เป็นทรงพีระมิดโดยสมบูรณ์ตามนิยามทางเรขาคณิตโดยมีการค้นพบว่ามนุษย์สร้างพีระมิดครั้งแรกเมื่อ 4,800 ปีที่แล้วส่วนวัตถุประสงค์ในการสร้างพีระมิดนั้นแตกต่างกันไปในแต่อารยธรรมอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์หรือกษัตริย์ของพวกเขาชาวเมโสโปเตเมียสร้างซิกกุแรตในรูปทรงคล้ายพีระมิดเพื่อเป็นวิหารสำหรับบูชาเทพเจ้าส่วนชาวอเมริกากลางโบราณมีทั้งสร้างพีระมิดเพื่อเป็นวิหารและสุสานซึ่งก็ขึ้นกับตำนานความเชื่อของแต่ละอารยธรรมวันนี้เรามาดูกันครับว่าพีระมิดมีอะไรให้เซอร์เวย์กันบ้างคนโบราณในที่ต่างๆสร้างพีระมิดในรูปทรงคล้ายๆกันนั้นก็ด้วยสาเหตุหลักๆ2ประเด็นประเด็นแรกคือทางวิศวกรรมโครงสร้างพีระมิดที่มีฐานกว้างและยอดแคบนั้นสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าจึงมั่นคงกว่าในการรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติต่างๆอีกประเด็นหนึ่งคือเชิงศาสนาและความเชื่อซึ่งพีระมิดเปรียบเสมือนบันไดที่ไปพบกับเทพเจ้าได้ปัจจุบันมีโบราณสถานที่เข้าข่ายพีระมิดมากกว่า517แห่งใน18ประเทศทั่วโลกประกอบไปด้วยอิรักอิหร่านอียิปต์ซูดานไนจีเรียกรีซสเปนจีนเบลิสเอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาอิตาลีอินเดียอินโดนีเซียและเปรูโดยประเทศที่มีพีระมิดมากที่สุดคือประเทศซูดานโดยมีพีระมิดราว255แห่งแต่ประเทศที่มีชื่อเสียงด้านพีระมิดที่สุดคือประเทศอียิปต์ซึ่งในประเทศอียิปต์มีพีระมิดทั้งหมด118แห่งโดยเมืองที่มีพีระมิดมากที่สุด5อันดับคืออันดับ5อาบูเซีย11แห่งอันดับ4เอลิส12แห่งอันดับ3กีซ่า13แห่งอันดับ2ดาซู15แห่งอันดับ1ซักคาร่า42แห่งพีระมิดที่เล็กที่สุดในอียิปต์คือพีระมิดที่สร้างโดยฟาโรห์ฮุนิที่เมืองซิงกิมีขนาดฐาน 18.2 คูณ 18.2 เมตรมีความสูงหลงเหลือราว4เมตรใช้ก้อนหินในการสร้างราว400ก้อนส่วนพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดคือพีระมิดคูฟูสร้างโดยฟาโรห์คูฟูที่เมืองกีซ่ามีขนาดฐาน 230.33 คูณ 230.33 เมตรมีความสูงราว 146.59 เมตรก้อนหินที่ใช้ประมาณ 2,300,000 ก้อนในการสร้างพีระมิดคูฟูต้องลากก้อนหินจากหลายแหล่งเช่นหินปูนหยาบจากตอนใต้ของกีซ่าที่ห่างออกไป150เมตรหินปูนละเอียดจากเมืองทูราที่ห่างออกไป 13-17 กิโลเมตรและหินกรานิตจากเมืองอัสวานที่ห่างออกไปถึง934กิโลเมตรและยังคงเป็นที่ถกเถียงจนถึงปัจจุบันว่าพีระมิดคูฟูใช้คนงานก่อสร้างทั้งหมดกี่คนเมื่อราว500ปีก่อนคริสต์กาลเฮโรโดตัสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้บันทึกไว้ว่ามหาพีระมิดแห่งกีซ่าใช้คนงานในการก่อสร้างราว 100,000 คนต่อมามีทฤษฎีเกี่ยวกับคนงานก่อสร้างโดยมิโรสลาฟ วอร์เนอร์นักอียิปต์วิทยาเสนอว่าคนงานก่อสร้างพีระมิดน่าจะแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 2,000 คนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 1,000 คนและแบ่งกลุ่มย่อยลงไปอีกออกเป็นแก๊งอีก5แก๊งละ200คนและผลัดเปลี่ยนเวียนกันทำงานโดยกะหนึ่งจะมีคนทำงานก่อสร้างพีระมิดไม่เกิน600คนและจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าคนงานก่อสร้างพีระมิดเมนคาอูเรที่เป็นพีระมิดที่เล็กที่สุดในเมืองกีซ่ามีการบริโภคเนื้อสัตว์ด้วยเช่นกันโดยมีการแล่เนื้อวัวแกะและแพะวันละราว 1,800 กิโลกรัมนอกจากนั้นมีการฆ่าวัวประมาณวันละ11ตัวและฆ่าแกะอีกประมาณวันละ37ตัวนั่นหมายความว่าในการสร้างพีระมิดที่เล็กที่สุดยังต้องเลี้ยงวัวราว 21,900 ตัวและแกะอีก 54,750 ตัวเพื่อให้เพียงพอต่อการเลี้ยงคนงานสร้างพีระมิดปัจจุบันนักอียิปต์วิทยาเห็นพ้องต้องกันว่าคนงานสร้างมหาพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดอย่างพีระมิดคูฟูไม่น่าเกิน 30,000 คนหรือมีเพียง 25,000 คนเท่านั้นก็สามารถสร้างมหาพีระมิดคูฟูให้เสร็จได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน23ปีนักโบราณคดียังศึกษาพบอีกว่าค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนงานทั่วไปของอียิปต์อยู่ที่ขนมปัง10ก้อนและเบียร์2เหยือกต่อวันเมื่อพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำกันแล้วเราลองข้ามาดูค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยกันบ้างครับเมืองไทยมีการประกาศใช้ค่าแรงขั้นต่ำครั้งแรกเมื่อวันที่17เมษายนปี2516ในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรโดยเริ่มต้นที่12บาทต่อวันและเริ่มบังคับใช้แค่เขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นจากนั้นค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยก็ปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดจ
จนกระทั่งเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2534ในสมัยรัฐบาลของนายอานันต์ปัญญารชุนค่าแรงขั้นต่ำจึงแตะ100บาทเป็นครั้งแรกต่อมาเมื่อวันที่1มกราคมปี2556กรุงเทพปริมณฑลและภูเก็ตได้รับค่าแรงขั้นต่ำที่300บาทต่อวันเป็นครั้งแรกโดยจังหวัดที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในปี2556คือกรุงเทพที่300บาทและจังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ำต่ำที่สุดคือพะเยาที่222บาทและถ้าสมมุติว่าพีระมิดคูฟูจะลองเปิดแฟรนไชส์ย้ายมาสร้างสาขา2ที่เมืองไทยและต้องใช้จำนวนคนงาน 25,000 คนด้วยค่าแรงขั้นต่ำ300บาทในแต่ละวันนายจ้างจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน 7,500,000 บาทและถ้าต้องใช้เวลาสร้าง23ปีเท่ากันแล้วล่ะก็จะต้องใช้เงินทั้งหมดในการจ้างแรงงานสร้างพีระมิดคูฟูสาขาประเทศไทยทั้งหมด 62,962,500,000 บาทหรือเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปสร้างสนามราชมังคลากีฬาสถานได้ถึง50แห่งหรือเท่ากับสร้างห้างสยามพารากอนได้อีก4ห้างหรือเอาเงินทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไปสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ได้ถึง5แห่ง